ครับผมช่างหนูครับช่างหนูทำได้ทุกอย่างตามช่างหนูถนัดนะครับผมวันนี้ช่างหนูจะพาซ่อมตัวเช็คทีวี LED 55นิ้วของ Samsung นะครับรุ่นของเขาก็ UA55KU6000K นะครับ55นิ้วนะครับผมอาการเขาคือเปิดติดไฟแดงพอกดติดแล้วมันจะมีแสงมาหน่อยแล้วก็ดับดังปล้องออกมาครับเดี๋ยวช่างหนูจะพาตรวจเช็คว่าอะไรมันเสียนะครับผมไปดูพร้อมกันช่างหนูนะครับเป็นช่างตัวไหนก็ทำได้นะครับไม่ต้องเลือกสถานที่นะครับช่างมันบ้างก็ต้องแบบนี้ครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆวางขอบจอไปอย่างนี้นะครับนี่ค่อยๆครับเดี๋ยวเราทำการถอดขาก่อนนะครับเขาจะหนักเราต้องเอาขานี่ออกก่อนนะครับช่างหนูทำได้ทุกที่ทุกสถานที่นะครับไม่เป็นอุปสรรคนะครับก็เน้นความใจเย็นไปใจร้อนไม่ได้นะครับทำไปเรื่อยๆถ้ามันไปใจร้อนทำให้ของเสียหายนะครับคือต้องระวังนะครับระบบจอ LED นี้มันบอบบางนะครับถ้าเราพลาดพังไปจอแตกหักได้นะครับโอเคค่อยๆถอดออกมานะครับหลุดออกมาแล้วครับค่อยๆประคองนะครับเอานี่ออกนะครับง่ายๆค่อยๆวางไปนะครับก่อนทำก่อนถอดวิเคราะห์นะครับว่าน็อตตรงไหนมีนะครับที่บอกย้ำทุกคลิปครับถอดยังไม่หมดงัดอย่างเดียวไม่ได้ครับพังเสียหายนะครับมันไม่ยากครับถ้าเราเข้าใจวิธีการทำมันก็อย่างว่าเขาเรียกตาดูหูฟังครับจมูกดมกลิ่นนะครับผมทักษะการซ่อมนะครับดมกลิ่นดมอะไรครับบางทีเสียบไปแล้วมันช็อตเกิดมีกลิ่นควันไฟไหม้เราก็จะรู้แล้วครับว่านั่นแหละคือผิดปกตินะครับจับพะมือก็ต้องจับเพราะว่าดูครับมันร้อนหรือเปล่าก็ต้องใช้ทักษะหลายๆอย่างรวมกันนะครับทักษะใครทักษะมันนะครับผมตามสไตล์นะครับก็ของมันใหญ่ก็ต้องน็อตหลายตัวนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่าอะไรครับที่มันเสียนะครับทำกันทั้งหนูแล้วไม่ยากครับคือตรงๆไม่มีคำว่าอ้อมค้อมนะครับใกล้หมดแล้วครับสังเกตดูนะครับนี่อีกหนึ่งตัวนะครับครับผมหมดยังเอ่ยสแกนดูนะครับน่าจะหมดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราค่อยๆยกมานะครับไล่ๆดูนะครับนี่ขึ้นมาแล้วด้านบนก็ต้องระวังหน่อยนะครับอึ๊บอัพครับผมโอเคนะครับข้างดีก่อนนะครับทิ้งเอาไว้ครับผมนี่ครับต่อไปเบื้องต้นนะครับเสียบปลั๊กนะครับดูดิครับเขาบอกว่าเสียบปลั๊กแล้วมีไฟแดงออกมานะครับหมับเข้าไปนี่ครับไฟตรงนี้จะออกแดงนะครับผมเดี๋ยวทีนี้เรากดปุ่มนี้ครับกดปุ่ม power นี่ครับผมหมับเข้าไปครับไฟแดงดับกระพริบเดี๋ยวเรามาดูครับหลอดจะขึ้นหรือเปล่านะครับผมเห็นไหมครับหลอดไม่ขึ้นนะครับไฟแดงเหมือนเก่านะครับกดอีกทีครับไม่ขึ้นนะครับดูนะครับไฟกระพริบแล้วครับโอเคครับนี่ครับเห็นไหมครับสังเกตดูนะครับตามรูนี้ดูใบข่ายนะครับติดครับกระพริบเลยนะครับผมมาดูช่องนี้ครับที่มาเห็นชัดๆนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้เขาเรียกวนติดมั่งไม่ติดบ้างครับเวลาติดครั้งแรกจะสว่างครับเวลาสักพักจะเสียงแสงจะเบาไปนะครับนั่นคือการทำงานของเมมบอร์ดนะครับโอเคนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวถอดปลั๊กก่อนนะครับถังก็ถอดตรงนี้เลยนะครับผมเราต้องการปลดสายแพร่ดูก่อนนะครับปลดออกหนึ่งข้างก่อนนะครับดูที่ไฟมันจะติดตลอดหรือเปล่านะครับค่อยๆนะครับสายแพร่เขาบอบบางนะครับโอเคนะครับต่อไปก็ลองเสียบใหม่นะครับหมับเข้าไปนะครับไฟแดงนี่หายหลอดติดกระพริบติดดับนะครับถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าเป็นแล้วติดอย่างนี้บอร์ดทำงานนะครับเป็นอาการเสียของจอนะครับผมเดี๋ยวเราดูนะครับมันแสงมันมาแวบๆนี่ครับค่อยๆยกอย่างนี้ครับผมครับมีแสงอยู่นะครับแล้วมันก็ดับไปนะครับสักพักดับหน้าเขาดับแวบๆสังเกตดูนะครับระวังเท่าไหร่ครับสายลำโพงดูจากตรงนี้ติดดับแบบนี้เดี๋ยวถ้าหนูถอดตรงนี้ออกก่อนนะครับแล้วใส่แทนไว้อย่างเก่านะครับอาการนี้ไม่ใช่ระบบของเมมบอร์ดเสียนะครับเมมบอร์ดน่าจะสมบูรณ์นะครับผมถอดดูอีกทีนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็เสียบใหม่นะครับหมับเข้าไปนะครับกดใหม่นะครับผมหมับเข้าไปนี่โอเคครับหลอดติดนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับติดตลอดเพราะว่าการทำงานของเมมบอร์ดถ้าเมมบอร์ดปกตินั้นแสงนี้จะไม่สว่างนะครับเวลามันสว่างแป๊บทำงานชุบแสงก็จะลดลงนะครับเมมบอร์ดนะครับเห็นไหมครับเสียงดังบุ๊กจำไว้เลยนะครับถ้าทีวีถ้ามีเสียงดังกุ๊กอย่างนี้ครับเราอย่าไปฟันธงว่าเมมบอร์ดเสียนะครับมันเป็นการช็อตของจอนะครับผมมันติดอย่างนี้เรายกดูก่อนนะครับเอานี่ออกก่อนนะครับเดี๋ยวจะล่วงเมื่อกี้ช่างหนูลืมปลดลำโพงออกไปนะครับเดี๋ยวเรายกดูหน้าจอมันเป็นยังไงครับอันนี้คือจะชัดเจนมากขึ้นนะครับผมเห็นไหมครับไม่มีภาพก็มีแสงก็มีแว๊บนี่มีครับอย่างนี้มีนะครับผมแต่อย่างว่าตัวนี้จอมันเสียนะครับก็มีแสงนิดหน่อยแต่ไม่มีภาพขึ้นมานะครับแต่ลักษณะนี้เสียงนะกุ๊กเมื่อกี้คงได้ยินนะครับนั่นคือบอร์ดทำงานปกตินะครับถอดปลั๊กก่อนนะครับบางท่านเดี๋ยวไปหลงทางว่าสำหรับช่างใหม่นะครับเดี๋ยวจะหาว่าเมมบอร์ดเสียนะครับนี่ครับก็คือวิธีการเช็คว่าหลอดขาดไม่ขาดนะครับเดี๋ยวช่างหนูจะถอดนี้ให้ดูครับที่มาหลอดไฟเข้าเมมบอร์ดนะครับเดี๋ยวดูครับเพราะว่าหลอดแบ็คไลท์มันจะเข้าตำแหน่งนี้โอเคนะครับเดี๋ยวถ้าเราดึงตอนนี้ครับป
ว่าหลอดใช้ได้ไม่ได้นะครับคือมีวิธีการเช็คอีกแบบนึงนะครับว่าทีวีนี้หลอดขาดหรือไม่ขาดหลอดจะเสียหรือเปล่าครับลองเสียบปลั๊กดูนะครับแสงจะสว่างโล่งนะครับผมมาบเข้าไปเห็นไหมครับนี่ครับสว่างโล่งเลยนะครับผมนี่ครับดูตามรูนี้ก็รู้ครับก็สว่างโล่งก็หายห่วงนะครับคืออาการนี้ทีวีตัวนี้ถ้าเราเสียบไปที่เข้าไปชุบจะไฟกระพริบแม็บแม็บเลยครับก็เหมือนเดิมครับเนี่ยนะครับดับเลยนะครับผมเสียบเข้าไปจะดับทันทีนะครับแล้วจะติดออกมาจะติดบ้างไปติดบ้างนะครับติดแล้วติดดับๆวนอยู่อย่างนี้ครับอาการนี้ของทีวีรุ่นนี้นะครับเขาเรียกว่าจอเสียนะครับไม่ใช่เมมบอร์ดเสียนะครับผมและหลอดแบ็คไลท์ก็ติดปกตินะครับอย่าเดี๋ยวช่างใหม่ๆจะหลงทางง่ายๆนะครับผมอาการตัวนี้ถ้าเป็นแบบนี้แล้วถอดช็อกเก็ตถอดสายไฟออกเส้นหนึ่งและแบ็คไลท์ติดออกมานั่นคืออาการเสียของจอนะครับฟันธงง่ายๆนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับว่าจอเสียนะครับเดี๋ยวจะหลงทางกันนะครับก็จะรู้ก็นำคลิปเขาเรียกการตรวจเช็คทีวีบางรุ่นการตรวจเช็คไม่เหมือนกันนะครับวิธีเช็คยังไงครับแต่สำหรับของรุ่นนี้นะครับบางรุ่นมันไม่เหมือนกันนะครับการตรวจเช็คนะครับผมรุ่น UA555KU6000K ครับผมรุ่นนี้ครับอาการนี้นะครับเพราะถ้าเป็นอาการแบบนี้ฟันธงเลยนะครับผมว่าจอเสียนะครับช็อตจอนะครับไม่ใช่เมมบอร์ดเสียนะครับก็มีแค่นี้นะครับผมสำหรับทางหนูก็นำสาระดีๆมีประโยชน์มาให้ดูนะครับวิธีการตรวจเช็คทีวีแต่ละรุ่นถ้าอาการนี้ที่ทางหนูทำให้ดูนะครับถ้าดึงสายแพร่ออกเส้นลบและไฟก็จะติดอยู่ติดและหลีลงวนไปวนมาอย่างนั้นแสดงว่าเป็นอาการช็อตของจอนะครับถ้าจะเปลี่ยนจอใช้งบประมาณสูงนะครับผมแต่ทางหนูก็คงจะมาแนะนำวิธีการซ่อมวิธีการตรวจเช็คเอาไว้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวทางหนูมีคลิปอะไรดีๆก็จะนำมาบอกกันนะครับว่าวิธีการตรวจเช็คอะไรต่ออะไรท้ายทางหนูทำอะไรก็ทางหนูจะทำให้ดูนะครับผมว่าเป็นวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นเป็นแนวทางนะครับผมสำหรับนี้ขอจบขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางหนูนะครับเป็นกำลังใจกันนะครับผมเสียบไปชุบก็จะหลีทันทีนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งถ้าติดมาแล้วมันก็จะมีเสียงไม่ติดแล้วครับมันจะมีเสียงดังกรุ๊กถ้ามีเสียงเนี่ยดังกรุ๊กของลำโพงแสดงไม่เกี่ยวกับเมมบอร์ดนะครับเกี่ยวกับจอนะครับผมดึงออกก็ติดมับทันทีโอเคครับ